สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับ EP นี้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับผมอีกหนึ่งที่ของพี่หนุ่มนะครับผมก็คืออยู่ที่รามนะครับผมรามนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาดูนะครับผมสภาพคอกแล้วก็บ้านนะครับผมของแกนะครับผมก็แกเลี้ยงง่ายๆนะครับผมก็สูตรลับของแกนะมันมีอยู่นะครับผมวิธีการเลี้ยงนะครับผมเขาบอกว่าบ้านพี่หนุ่มนะครับผมถ้าเข้าบ้านนะครับผมไม่มีเห่านะครับผมนะครับไม่มีเห่านะครับผมจากที่พี่ๆเขาเล่ามานะผมก็จากที่แกเล่าให้ผมฟังนะผมถ้าใครมาบ้านนะผมไม่ว่าจะแปลกหน้าหรือยังไงครับไม่มีเห่านะผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมไม่มีกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามสูตรลับของแกนะผมว่าแกใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไปก็นี่คือซอยหน้าบ้านแกนะครับผมก็ทั้งหมดนี่คือแถวนี้ก็คือจะเป็นญาติๆพี่น้องแกหมดนะครับนะนี่นะครับถึงแล้วนะครับนี่คือบ้านพี่หนุ่มนะครับบ้านพี่หนุ่มครับครับก็จะมี 3-4 หลังนะครับผมตรงนี้คือโซนตรงนี้คือบ้านเกือบหมดเลยนะครับผม 3-4 หลังเนี่ยหลังนี้ก็ใช่นะผมหลังที่เลี้ยงหมาก็ใช่นะผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็คือของบ้านแกหมดเลยนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ขออนุญาตแกแล้วนะครับผมเรื่องการถ่ายคลิปนะครับนี่ครับผมตัวนี้หมา6เดือนนะครับผมตัวนี้ชื่อสิงโตนะครับชื่อสิงโตนะครับดูสภาพนะครับสิงโตนะครับผมสิงโตนี่หมา6เดือนนะครับหมา6เดือนเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะผมจะกลับกล้องอันนี้คือสภาพคอกด้านหลังนะครับผมนู่นยาวไปถึงตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะฮะครับผมนี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แรกนะครับผมก็สภาพนะครับผมที่บ้านก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับผมมีต้นมะม่วงนะครับผมอากาศเย็นดีนะครับผมแล้วก็พื้นนะครับดูพื้นนะครับข้างล่างสะอาดมากครับผมแล้วก็เนี่ยผมเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วก็มาถึงณตอนนี้ก็คือไม่มีตัวไหนเห่าเลยนะครับผมแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้านะครับที่พี่หนุ่มบอกนะครับนี่อันนี้จะเป็นบูลลี่พ็อกเก็ตนะครับตัวนี้จะเป็นแบนด็อกนะฮะนี่บูลลี่พ็อกเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นแบนด็อกไซส์ใหญ่นะครับผมของพี่ต้อมท่ามกาครับนะใครที่เคยติดตามเฟซหรือว่าในเพจเนี่ยก็จะรู้จักพี่ต้อมท่ามกานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นบัวโบนะครับผมบัวโบร้อยนะครับผมเลือดร้อยนะครับผมตัวนี้สีดำนะฮะ wow. มีใบนะครับผมมีใบมีอะไรทุกอย่างทุกตัวนี้มีใบทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยดูสภาพแกเนี่ยผมเข้ามาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถ่ายคลิปให้ดูนี่คือจะไม่มีตัวไหนเห่าเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ที่ผมบอกคือไม่มีกลิ่นด้วยนะครับหลายๆท่านหรือหลายๆท่านแล้วก็พี่ๆที่เคยมานะครับผมหมาไม่เห่าเลยนะฮะหมาไม่เห่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับนี่ฮะประมาณนี้ก็ใครที่ได้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ไปเยี่ยมฟาร์มใหญ่แก่ที่นครนายกนะฮะก็จะเห็นว่ามีน้องหมากี่ตัวนะฮะแล้วก็ที่นี่คือที่บ้านแกนะฮะก็เลี้ยงไว้ประมาณ10ประมาณไม่ถึง10ตัวนะครับ13ประมาณ13ตัวนะครับผมก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะมีเอาไปเก็บที่สวนบ้างแล้วนะครับผมก็ส่วนที่เหลือก็แกจะเก็บไปเลี้ยงไว้ปล่อยเล่นที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นความสุขของพี่หนุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นจ็อกเกอร์นะครับผมจ็อกเกอร์นะครับผมก็ย้ายมาอยู่กับพี่หนุ่มนะก็ตัวนี้ก็ชื่ออะไรตัวนี้ลูกเสียบิ๊กนะครับลูกเสียบิ๊กนะครับ6เดือนนะครับเนี่ย6เดือนใหญ่มากใหญ่กว่าจ็อกเกอร์อีกนะครับใหญ่กว่าจ็อกเกอร์นะครับนี่ครับก็สำหรับน้ำยานะครับผมเรื่องทำความสะอาดคอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเกริ่นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีสูตรอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นให้ผมจะให้ดูสีมือนะครับนี่ตัวข้างหลังนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นลูกของไววอลเกอร์นะครับนะส่วนสีบูเมอร์ตัวหน้านี้ตัวเมียนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะไล่สายให้ดูอีกทีนึงนะผมแต่ว่าสวยนะครับดูครับดูใกล้ๆนะครับนะ
เป็นไงครับสวยมากดูบล็อกหน้านะฮะนี่ใกล้จะมาแล้วนี่ใกล้จะมาแล้วครับผมก็เริ่มบวมแล้วนะครับเริ่มบวมแล้วนะครับในบ้านนะผมมีแต่เด็ดๆนะครับผมไม่ว่าจะที่นี่แล้วก็ที่สวนนะครับผมสวยทุกตัวนะฮะสวยทุกตัวสภาพกงพี่หนุ่มมาอยู่2ตัวเลยครับเพราะว่าแกสอนหมาดีมากครับผมแกเหมือนกับหมามันกลัวนะครับหมากลัวขนาดผมเนี่ยบางตัวเนี่ยผมไม่กล้าปล่อยนะแต่พี่หนุ่มก็อยู่นี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นออกสีบูแทนนะครับเนาะสีบูแทนไอ้ลูกหมานะครับผมที่เห็นกองนั้นก็ลูกหมานะผมแต่มันตัวใหญ่มากดูสิงโตนะครับผมลูกหมา6เดือนสิงโตนั่งลงนี้ลูกสิงโตนั่งลงดูดิใหญ่มากสิงโตนะครับ6เดือนครับผมนี่พี่หนุ่มลดน้ำหนักเฉยๆนะครับแกบอกนะแต่ก่อนหน้านี้นี่คืออ้วนตับวันนี้อันนี้ก็ผมถือว่าอ้วนมากแล้วนะครับดูตัวข้างๆมานี่ครับใหญ่มากมีสูตรน้ำยาทำความสะอาดอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับผมรอติดตาม EP ต่อๆไปนะครับผมว่าน้ำยาตัวที่ใช้นะผมสำหรับคอกพี่หนุ่มนะแกแนะนำผมมานะเด็ดครับเด็ดแน่นอนครับสำหรับเรื่องตัวน้ำยาทำความสะอาดคอกหมานะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับผมเงียบมากครับผมปกติถ้าคนแปลกหน้าหรือว่าพี่ที่ไปหาผมนี้คอกผมนี่หมาจะเห่านะแต่คอกพี่หนุ่มนี่คือหมาไม่เห่าเลยเงียบกิ๊บดูดิครับ10กว่าตัวนี่เงียบกิ๊บเลยนี่ก็หยอกกันมาเลยไม่เล่นกันหยอกกันครับประมาณนี้ครับคลิปทิ้งท้ายแล้วกันนะครับตัวนี้สีมือนะครับสีมือ2ตัวนี้ชุดนี้มาจากไฟเตอร์ฟาร์มนะครับผมของพี่เป้นะครับผมชื่อเป้ก็เป้เป้นะครับนะเป็นคนบีดมานะผมก็สวยนะครับผมดูสีนะครับโอ้โหสีบ้องหน้าตัวเมียนี้ใหญ่มากนะผมมาดูตัวจริงได้นะฮะนอนสบายนะผมแกเลี้ยงดีมากครับผมวันนึงเนี่ยพี่หนุ่มให้กินนะตกตัวนึงคือไม่ต่ำกว่าตัวละ5โลนะมันกินหมดนะครับผมไซส์นี้นะครับผมเนี่ยรวมถึงไอ้โจ๊กเกอร์ด้วยนะไอ้โจ๊กเกอร์นี้มาเนี่ยโอ้โหกินอย่างกับพายุครับผม 5-6 โล What? กินได้ไงฮะนี่ครับประมาณนี้สภาพนะครับผมนี่โบโบนะครับผมโบโบเลือดร้อยนะครับนี่โบโบนะครับโบโบเห็นชัดไหมครับว้าวโบโบนะฮะอันนี้สิงโตนะครับผมมา6เดือนนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเงียบกิ๊บครับผมไม่มีกลิ่นเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม EP หน้านะผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับ EP ต่อไปนะผมแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำยานะผมเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังนะครับว่าสูตรนี้ดีมากนะครับโอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะผมอย่าลืมนะผมฝากด้วยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำEP ต่อไปด้วยนะครับผม EP หน้าว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ